ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนมาเที่ยวคาเฟ่นะครับที่กาดหลวงเขาเรียกว่ามากาดนะครับคาเฟ่ลึกลับหน่อยอยู่ชั้นบนนะครับดาดฟ้าก็มาทางนี้ครับกองเหล่าโจ๊ด้านหลังตลาดร้านนี้มันจะมีสตอรี่นิดๆหน่อยๆครับผมเริ่มแรกเนี่ยร้านเราเป็นร้านขายผ้ามาก่อนครับผมเมื่อสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในตลาดวโรรสเนี่ยฮะก็คือตึกประมาณ 4-5 ตึกเนี่ยไฟไหม้ไปแล้วผมกลับมาได้สักระยะหนึ่งก็เลยขอที่บ้านว่าผมขอรีโนเวทตึกได้ไหมผมขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ชั้นเนี่ยชั้น2จนถึงดาดฟ้าเนี่ยมาทดลองทำAirbnb hostel อะไรงี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในเชียงใหม่มันยังจะไม่มีเป็นเหมือนโฮมสเตย์เกสต์เฮาส์ที่รับผ่าน booking ผ่านแอปอะไรเงี้ยครับผมเป็น Airbnb ผมก็เลยทํา Airbnb ก่อนตอนแรกก็ทางเข้าร้านของเราครับผมมันจะหายากนิดนึงครับผมถ้าให้สังเกตง่ายๆก็จะเป็นศาลเจ้ากวนอูครับผมแล้วก็วินคอสเมติกเนาะที่ร้านเราจะอยู่โซนที่เขาขายผ้าเมทกันครับผมสังเกตอีกทีนึงก็จะเป็นร้านทองงวนหลีเซงครับผมจะเป็นป้ายแบบอารมณ์แบบเยาวราชนิดนึงเป็นป้ายมังกรร้านเราก็จะเป็นทางเข้าเล็กๆจะอยู่ระหว่างร้านผ้าเชียงใหม่บาซ่ากับร้านกาลาจีครับผมถ้าเดินขึ้นไปก็ทางแคบๆเป็นบันไดลายไม้เดินขึ้นมาเลยครับผมมันจะดูลึกลับนิดนึงนะครับผมเข้ามาในบริเวณชั้น2ก็จะเป็นบาร์กาแฟครับใช่ครับผมส่วนกาแฟแล้วก็จะมีส่วนนั่งเล่นเป็นระเบียงชั้น2ข้างนอกต้องเอาไปอยู่ได้ครับผมก็จะเห็นรถที่เดินขับไปผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมแรกๆเลยเราเริ่มเปิดที่ช่วงที่ชามุกกำลังดังใหม่ๆครับผมเราก็จะมีชามุกเป็นสูตรของเราครับผมที่เราทำและขายดีก็จะเป็นพวกชาเย็นชานมชาพีชมัทฉะอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากาแฟเราก็มีไว้บริการเหมือนกันคือเมื่อก่อนนี้เราจะมีประมาณห้องนอน4ห้องครับเอาไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่แบบบุ๊กกิ้งเข้ามาเลยนะครับเป็นห้องสำหรับ2คน 1-2 คนครับผมข้างในก็จะไม่ได้มีแฟคทิลิตี้อะไรมากมายนอนได้2คนถ้าตื่นเช้ามาลูกค้าที่พักที่นี่ก็จะสามารถเดินเล่นในตลาดได้แล้วก็จะมีปลาต้องโก๋หรือไม่ก็หมูปิ้งขายอยู่หน้าศาลเจ้าครับผมต้องโก๋ไดโนเสาร์ด้วยครับถ้าไดโนเสาร์จะต้องเดินไปอีกนิดนึงครับผมเป็นของโกเน่งใช่ฮะก็จะมีห้องน้ำในตัวครับสำหรับห้องแล้วก็ไม่มีลิฟต์ก็นิดนึงครับผมก็ช่วงนี้ก็จะที่ร้านก็จะมีช่วงเย็นจะมีมาล่ามาขายมาตั้งขายบนดาดฟ้าครับแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเป็นคล้ายๆกับพวกจุ่มเป็นชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับช่วงเย็นครับผมก็มันก็จะอย่างช่วงเนี้ยถ้าแดดมันไม่ได้เข้ามาลูกค้าก็นั่งเล่นได้ข้างบนก็ยังมีพัดลมมีโซนที่มีหลังคาอยู่ครับผมข้างบนก็จะเปิดเพลงเบาๆไม่ได้เสียงดังอะไรมากถ้าตรงนี้ก็จะเป็นวิวดอยสุเทพก็จะมีอยู่ลูกค้าก็มาคนเดียวหรือมาเป็นคู่หรือมานั่งหลังเลิกงานก็จะแบบฟีลจอยนั่งคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยข้างบนก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่นั่งห้อยขาอะไรเงี้ยครับผมข้างบนก็จะเห็นพาโนรามาเลยครับ360ก็จะเห็นตั้งแต่ตรงนั้นจะเป็นคอนโดฟอร์เรวิวครับอยู่แถวๆวัดเกตตรงนั้นจะเป็นวัดเกตครับส่วนอีกฝั่งนึงอันนี้จะเป็น
คายหอเหมือนที่ไว้เก็บแท่งน้ําของกาดหลวงมีมานานละแต่ถ้าอยู่ข้างล่างคนจะไม่เห็นถ้าแบบขึ้นมาอ่ะมันมีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงแรมมิเลียโรงแรมเพชรงามอะไรเงี้ยครับผมโรงแรม DM Place นี่ครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่วิ่งไปท่าแพค่ะแล้วก็ถ้าเห็นไกลๆตรงนู้นเจดีย์นั้นก็จะเป็นเจดีย์วัดเจดีย์หลวงและเจดีย์หลวงที่แบบอยู่ระหว่างตึกนะฮะครับผมใช่แล้วก็ดอยสุเทพก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเลยแต่หลักๆแล้วจะเปิด10โมงถึง3ทุ่มครับผมแต่ถ้าเข้าหน้าไฮหน้าหนาวแล้วเนี่ยเราอาจจะมีปิดเลทลงก็คือเป็น5ทุ่มถึงเที่ยงคืนฮะพอถ้าเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วเนี่ยเริ่มใกล้ๆหมดฝนแล้วผมก็จะเอาโฟกซองดนตรีมาเล่นโฟกซองอยู่ข้างบนก็จะนั่งเล่นอยู่ข้างล่างตรงนู้นลูกค้าที่นั่งอยู่ฝั่งนี้หรือนั่งอยู่ข้างล่างก็จะมองเห็นลูกค้ามองเห็นนักร้องอ่ะเล่นดนตรีได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาล่าก็จะขายอยู่ตรงนู้นให้ลูกค้าตรงนู้นจะเป็นโซนมาล่าใช่โซนนั่นใช่ไหมใช่ตอนแรกอะที่ร้านเราก็จะมีมุมตรงนี้ที่ลูกค้าไว้ถ่ายภาพกันภาพพวกนี้ประมาณทุกๆ2เดือน3เดือนเราก็จะเปลี่ยนทีนึงครับผมแล้วก็เพราะว่าพอมันเป็นดาดฟ้าทุกอย่างมันต้องเมนเทนแนนซ์ตลอดครับผมครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับมากาดคาเฟ่น่ารักน่ารักนะครับอยู่บนดาดฟ้ากาดหลวงเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับที่นี่เจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ